กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว Ragnarok Origin ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาไขข้อสงสัยประเด็นที่ทุกคนกำลังถกเถียงกันอยู่นะว่า Astro Break สรุปแล้วมันเจาะเกราะหรือไม่นะครับสกิลนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะไปพิสูจน์ให้ดูกันเราก็มาอยู่ในห้องฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวให้ดูของที่ผมใส่ก่อนละกันของที่ผมใส่ผมจะใส่มีดแค่มือเดียวนะครับแล้วก็ตัวเฟืองเนี่ยผมจะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่แกว่งนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะทีนี้การทดสอบครับผมถ้าเกิดว่าเราทำการเปรียบเทียบหุ่นฟางนี้กับบอสสักตัวนึงนะครับโดยการเซตอัพธาตุขนาดและเผ่าให้ตรงกันถ้าเกิดว่าสกิลเนี่ยมันเจาะเกราะ 100% จริงๆไม่ว่าหุ่นฟางจะมีเดฟเท่าไหร่บอสจะมีเดฟเท่าไหร่ดาเมจจะต้องออกมาตรงกันเสมอถูกต้องไหมครับดังนั้นผมจะทำการเซตอัพหุ่นฟางให้เป็นแบบบอสมูนไลท์ละกันมูนไลท์นะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟขนาดกลางแล้วก็เป็นเผ่าเดมอนครับผมนี่นะผมก็เซตอัพตัวนี้ให้เหมือนมูนไลท์ละนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดาเมจกันโซเบกได้67,000 65,000 65,000นะครับหกห้าเราก็โซเบกไปสักหลายๆทีหน่อยนะครับจะได้เห็นว่าความกว้างของดาเมจเนี่ยมันไปถึงไหน679เกือบจะ68นะครับแล้วก็650นะ684ครับมีแกว่งขึ้นไปถึง684 650ถึง684อ่ะโอเคน่าจะพอละนะครับประมาณ650ถึง684นะครับทีนี้ผมจะลองเรียกบอสขึ้นมาเป็นตัวมูนไลท์นะครับซึ่งมีสเตตัสเหมือนกับอันนี้ทุกอย่างยกเว้นดีเฟนส์ก็จะขอเปลี่ยนเป็นมูนไลท์ฟลาวเวอร์แล้วก็หยุด AI อ่ะผมจะลองตีดูถ้าสกิลเจาะเกราะ 100% จริงๆมันจะต้องแรงเท่ากัน645 631 634 635 653 618อ่ะผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับว่ามูนไลท์เนี่ยมันมีดีเฟนส์มากกว่าตัวหุ่นลองดาเมจแน่นอนทีนี้ครับมันก็จะมีสกิลเจาะเกราะเนี่ยที่ให้เราอัพได้ก็คือสกิล Weakness Lock นะครับสกิลเนี้ยเมื่ออัพไปปุ๊บมันจะเจาะเกราะเพิ่มขึ้น 2% แล้วตัว Soul Breaker เองที่สกิลก็จะเขียนว่าเมื่อล็อกจุดอ่อนอัตราเมินเดฟจะเพิ่มขึ้น2เท่าหมายความว่าสกิล Weakness Lock เนี่ยจะทำงานคูณ2ครับก็คือ1เลเวลของ Weakness Lock จากปกติแล้ว 2% จะกลายเป็น 4% นะครับเมื่อกี้ประมาณ 61 ถึง 65 นะครับดาเมจเดี๋ยวผมจะลองอัพสกิลให้ดูสักเลเวล5ละกันเจาะเกราะที่ 10% คูณ2นะครับเป็น 20% แบบนี้เดี๋ยวดูว่า 61 ถึง 65 จะแรงขึ้นมาสักเท่าไหร่ครับไปครับ63 65 62 62 629 639 623 62 659เกือบ66นะครับ64 62 656 656 62 64 64 62 64ก็ประมาณเกือบ66นะทีนี้จะสังเกตว่าดาเมจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าดาเมจขั้นต่ำสุดอ่ะมันลงไปไม่ถึง61เพราะก่อนที่เราจะอัพสกิล Weakness Lock เนี่ยดาเมจมันจะลงไปถึง61แต่พอเราอัพปุ๊บดาเมจมันไม่ไปถึง61แล้วมันมากกว่า61เสมอนะครับเอาล่ะทีนี้ผมจะลองอัพสกิลให้เต็มดูนะครับผมก็คือเจาะเกราะอยู่ที่ 40% นะครับว่ามันจะแรงขึ้นไหมเมื่อเทียบกับตอนแรกลองดูครับ65 63 64 65 63 64 6664 64 64 64 64 63 629ไปปลายเกือบ63 66นะครับก็น่าจะพอพิสูจน์ได้แล้วนะครับมันก็ดาเมจประมาณ629ก็คือเกือบ63นั่นแหละจนถึง66นั่นหมายความว่ามันแรงขึ้นมาจากตอนแรกที่ยังไม่ได้อัพสกิลมูนไลท์อาจจะมีดีเฟนส์ครับแต่ดีเฟนส์ไม่ได้เยอะมากทีนี้เดี๋ยวผมจะไปลองกับคนให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองกับคนดูบ้างนะครับผมจะใช้ตัวไนท์นะที่มีดีเฟนส์เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทำการถอดเฟืองที่มีโอกาสแกว่งออกไปก่อนนะของก็ประมาณนี้นะครับแต่รอบนี้ถือมีด2มือดาเมจจะได้แรงหน่อยนะครับทดสอบด้วยการโซเบรกเกอร์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ดูดาเมจที่แกว่งนะตอนแรกก็ยังไม่ได้อัพสกิล Weakness Lock นะครับมีแค่โซเบรกเกอร์อย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวลองไปเทสกัน
จะสังเกตเห็นว่าดาเมจนะครับมันจะแกว่งอยู่ในช่วง120ถึง127นะทีนี้ผมจะลองอัพ Weakness Lock เป็นเลเวล5ดูนะครับแล้วมาทดสอบใหม่แล้วก็ไปลองตีดูครับจะสังเกตว่าดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น124ถึง131นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าบางจังหวะก็ฟันไม่เข้าหรือว่าดาเมจมันต่ำไปหลักพันเนี่ยเพราะว่าตัวไนท์ใส่เซตที่มีออโต้สร้างเกราะขึ้นมานะทีนี้ผมจะลองอัพสกิลให้เป็นเลเวล10ดูนะครับก็จะได้เจาะเกราะอยู่ที่ 40% อ่ะเดี๋ยวมาลองดูดาเมจกันครับดาเมจที่ได้นะครับก็จะอยู่ที่127ถึง133ครับผมซึ่งสรุปได้เลยนะครับว่าดาเมจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจากการอัพสกิลเจาะเกราะจริงๆนะครับดังนั้นสกิลโซเบรกเกอร์เนี่ยไม่ได้เจาะเกราะ 100% อย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับบางคนอาจจะค้านว่าเอ๊ะมันมี P damage reduct หรือเปล่านะครับผมก็ตอนแรกเนี่ยตอนที่เทสกับมูนไลท์กับหุ่นเนี่ยก็เข้าใจได้อยู่ว่ามูนไลท์อาจจะมี P damage reduct นะแต่ว่าตัวเนี้ยที่เป็นตัวไนท์นะครับเป้าหมายของผมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับดังนั้น P damage reduct ของไนท์ตัวนี้ก็ยังคงเท่าเดิมเสมอนะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นในฝั่งผมก็คือค่าเจาะเกราะนั่นเองนะครับก็พอเจาะเกราะเพิ่มขึ้นก็แรงขึ้นตามที่เห็นนะและสำหรับคนที่สงสัยต่ออีกว่าทำไมเจาะเกราะ 40% มันถึงไม่ได้แรงขึ้น 40% นะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันเป็นการเจาะเกราะมันไม่ได้เป็นการเพิ่มดาเมจ 40% โดยตรงพลังโจมตีของเราลดลงเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเช่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเดฟอยู่ 20% นั่นหมายความว่าพอเราตีเข้าไปปุ๊บดาเมจเราจะเหลือ 80% ถูกไหมครับแต่ว่าการเจาะเกราะ 40% เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เดฟ 20% ตรงนั้นอ่ะมันลดลงเหลือ 12% นะครับการเจาะเกราะเกมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นการลดที่ค่าคงที่ครับผมเรามาดูที่หน้าสเตตัสนะครับจะสังเกตว่า PDF ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวเลขอยู่700กว่าๆของผมนะซึ่งตรงนี้แหละครับ700มันจะไปเข้าฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ก่อนเพื่อแปลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งการเจาะเกราะ 20% ตรงนี้แหละมันจะมาเจาะที่ตัวค่าคงที่ตรงนี้ครับและค่าคงที่เนี้ยก็จะถูกแปลงเป็นฟังก์ชันคณิตศาสตร์อีกทีนึงดังนั้นอัตราดีเฟนซ์ของเป้าหมายเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลดลงแบบ 40% เป๊ะๆด้วยนะครับมันก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยโอ้โหมันไม่ได้แรงอย่างที่สกิลเขียนไว้แต่นั่นก็นั่นแหละครับมันก็คงต้องอัพสกิลนี้เนาะเพราะมันก็คือสกิลที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเรามีไอเทมอื่นๆมาช่วยเจาะเกราะด้วยอย่างเช่นขนนกหรือว่ารูปปั้นนะครับดังนั้นการเจาะเกราะเนี่ยเมื่อรวมๆกันแล้วมันก็จะเยอะเองครับผมเอาละครับเราก็พอสรุปได้แล้วนะครับว่าสกิลโซเบรกเกอร์นะครับไม่ได้เจาะเกราะอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันอยู่ตอนนี้นะครับสกิลโซเบรกเกอร์ยังคงติดเกราะอยู่แต่ว่าสกิลนี้ไม่คิดขนาดมอนสเตอร์นะครับข้อดีของมันเนี่ยคือการไม่คิดขนาดมอนสเตอร์ไม่จำเป็นจะต้องมีแบ็กสมิธอยู่ในตี้เราก็ตีมอนทุกขนาดแรงเท่ากันหมดเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนทุกคนนะครับที่ยังสงสัยในประเด็นนี้อยู่นะแล้วก็เล่นโซเบรกเกอร์อย่าลืมทำของเจาะเดฟกันด้วยนะถ้าหากชอบนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ